ต่อไปคุณเอ็กโคอยากทราบว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นพีระมิดใครเป็นคนสร้างครับโอ้ยลุงออกโยนจนด้วยกล้าวครับที่แน่ฟาโรห์ไม่ได้สร้างหรอกแต่ฟาโรห์สั่งสร้างสั่งให้สร้างฟาโรห์ไม่ได้จับก้อนหินก้อนเดียวไม่ได้จับหรอกแต่ฟาโรห์เอาปากสั่งโอเคไหมครับนะนะฟาโรห์นะอย่าไปตามมันเลยนั่นผมว่านะเราเห็นก็มันมหัศจรรย์ก็มหัศจรรย์ก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมดีนะได้ดูได้รู้ได้เห็นเป็นขวัญตาผมว่าส่วนที่มันเป็นศิลปะที่ดูดีนะผมว่านะเขมรเนี่ยดีกว่านะมีมิติทางความคิดด้วยนะมีศิลปะนะสลักไว้หินผมว่านครวัดจะแน่นอนกว่านะครับส่วนทางด้านพีระมิดมีแต่ก้อนหินมาวางทับกันอยู่ตรงนั้นจะมีอะไรนะอย่าไปพิศวงงงวยกับมันเขาว่าสิ่งมหัศจรรย์อัศจรรย์กับจันวะอัศจรหันและการันยออัศจรรย์จริงหนอว่าตัวของข้าไม่ดีกว่าเด้อนะถามหามหัศจรรย์ในตัวของเราเองไม่ดีกว่าหรืออย่างเงี้ยคิดเล่นๆอัศจรรย์จริงหนอหรืออะไรอัศจรหันตอนที่เรียนหนังสือครูให้จดจำมันสะกดยากนะครับอัศจรรย์มหัศจรรย์จอจานรอเรือสองตัวยอยักษ์กรันอัศจรหันรอหันคือรอสองตัวก็มีท่องกันต้องจำกันนะแล้วก็มีหลักสอนภาษาไทยยุคสมัยก่อนเป็นเพลงบ้างเป็นอะไรนะเป็นเพลงไม่รู้ครูเขามีวิธีของเขาแหละครับแล้วก็จำกันเป็นเพลงบ้างเป็นกลอนบ้างกลอน4สุภาพกลอน8กลอนอะไรต่างๆนะเหมือนพวกสระไอไงผมก็จำได้ไม่หมดสระไอไม่บาลายสระไอไม่ม้วนพวกนี้ก็จะมีพวกนี้ก็จำกันแบบนั้นเวลาจำนะครับมันก็มีหลักการจำแต่คนที่มีหลักการจำเนี่ยโหไวมากนะครับวันนี้ได้คุยกับคนคนหนึ่ง